ฉันขอโทษนะนี่คุณจะบอกผมว่าคุณเอาเงินเก็บของเราไปใช้โดยไม่บอกผมงั้นเหรอใช่ฉันเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาให้พี่อ่ะคุณกดเงินไปเท่าไหร่ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆนะตั๊ดที่ชายฉันกำลังลำบากไม่มีเงินรักษาถ้าฉันไม่ช่วยอ่ะฉันต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยเท่าไหร่ล้านสองเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมคุณไม่ปรึกษาผมก่อนนะฉันขอโทษนะตั๊ดฉันขอโทษจริงๆนะหวานผมไม่ได้โกรธคุณเลยนะที่คุณทำแบบนี้ถ้าเป็นผมอ่ะผมก็คงทำแบบนี้เหมือนกันแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมคุณไม่บอกผมไม่ปรึกษาผมก่อนนะคุณก็รู้นี่ว่าพี่ฝ้าก็เป็นเหมือนพี่ชายแท้ๆของผมเหมือนกันก็ฉันคิดว่าฉันบอกคุณไปแล้วคุณจะไม่โอเคนี่ทำไมจะไม่โอเคล่ะสมัยก่อนเราก็เคยลำบากที่เรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพี่ฝ้าพี่ชายคุณไม่ใช่หรอพี่หวานก็ดูมันทำดิมันทำกับเราแบบนี้ได้ไงอ่ะช่างเขาเถอะยังไงขยะพวกนี้เราก็ต้องเก็บอยู่แล้วไม่มีเรื่องกับเขาเลยอืมโอเคตั๊ดหวานสวัสดีค่ะพี่ฝ้าสวัสดีครับพี่ฝ้าแล้วนี่พวกน้องมาทำงานในเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมไม่บอกพี่ได้สองเดือนแล้วค่ะคือหนูไม่อยากรบกวนพี่นะคะไม่รบกวนหรอกเราเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็บอกกันได้งั้นตั๊ดกับหวานมาทำงานกับพี่ไหมที่บริษัทพี่เขามีที่พักให้ไว้ทั้งสองตั้งตัวได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันคุณจอยเดือนหน้าช่วยปรับเงินเดือนให้พนักงานสองคนนี้หน่อยนะครับพวกเขาทำงานดีควรได้รับสิ่งดีๆตอบแทนได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคือพ่อผมกำลังป่วยหนักต้องใช้เงินผ่าตัดด่วนครับผมขอยืมเงินพี่สัก 200,000 ได้ไหมครับได้สิแล้วมันจะพอค่าใช้จ่ายไหมล่ะพอครับเดี๋ยวผมจะรีบหามาคืนนะครับพี่ไม่เป็นไรมีเมื่อไหร่ก็ค่อยคืนขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะคะแล้วเงินล้านสองนี่พอค่ารักษาหรือเปล่าถ้าไม่พอผมจะไปยืมเพื่อนให้ไม่เป็นไรค่ะพี่ชายชนะการดีขึ้นแล้วดีแล้วล่ะคนเราอ่ะเกิดมาก็ต้องรู้จักทดแทนบุญคุณผมภูมิใจมากนะที่มีคุณเป็นภรรยาฉันก็ภูมิใจเหมือนกันค่ะที่มีคุณเป็นสามีพรุ่งนี้มาไปเยี่ยมพี่ชายกันนะ